ดร.เฮดี้เป็นท่านสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามย่อนะคะเพราะว่าผมเตรียมสไลด์มาทั้งหมด12หน้าแต่ว่ามันสำคัญนะคะที่จะพูดถึงนิยามก่อนที่เราจะเริ่มคือก่อนที่เราจะมาสะท้อนนะคะถึงเรื่องตัวร่างเนี่ยเราต้องพูดถึงนิยามกันก่อนคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีคำว่าชาวเขานะคะหรือแต่ก่อนเราใช้คำว่าชาวเขาหรือว่าเวลาเราพูดถึงชาวเลแต่เราไม่สามารถใช้คำนี้เป็นนิยามรวมได้เพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็มีนิยามที่รวมนะคะกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเช่นมัสยารากัดของอินโดหรือโอรังอัสดีของมาเลมาลายูนะคะยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอย่างทางอีสานก็มีทั้งย้อซ่อชนึงแล้วก็อีกหลายๆกลุ่มซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำแล้วก็ตามนิยามนะคะของสหประชาชาติเขาคือชนเผ่าพื้นเมืองนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเหมือนกับคนใช้คำว่ากลุ่มนะคะคนพื้นเมืองเพื่อที่จะรวมถึงชนกลุ่มน้อยนะคะทางกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมนิยามนี้เนี่ยที่มันถูกนำมาใช้นะคะมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตามความหมายของมันเลยแล้วก็ผมอยากจะไปดูนะคะตามนิยามที่โฮเซ่มาร์ติเนสได้เคยให้คำจำกัดความเอาไว้นะคะแต่คงไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะว่าดร.ประสิทธิ์ก็ได้พูดไปแล้วในเซสชั่นที่ผ่านมาแต่ผมอยากจะบอกว่านิยามนี้เนี่ยมันรวมไม่ใช่แค่นะคะชนเผ่าพื้นเมืองแต่ว่าเป็นนะคะเป็นหลายกลุ่มด้วยมีชนเผ่าเป็น tribal people แล้วก็มันรวมถึงหลายอย่างนะคะแล้วก็นิยามเนี่ยของเขาของคนกลุ่มนี้เนี่ยที่ตัวนิยามอันนี้ให้ไว้ก็คือเพื่อที่จะอนุรักษ์นะคะพัฒนาแล้วก็ส่งต่อซึ่งนะคะตัวอัตลักษณ์ประจำชนเผ่าแล้วก็ประจำกลุ่มชาติพันธุ์ให้กับรุ่นต่อไปแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อสักครู่เป็นนิยามที่ออกมาในปี1986แล้วก็ ILO เนี่ยก็ให้อีกนิยามหนึ่งว่าคือการ self identification หรือการให้นิยามกับกลุ่มตัวเองเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่สำคัญนะคะคือทางคณะทำงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ตัวคือที่สำคัญเนี่ยคือ self identification นะคะคือการให้นิยามกับตัวเองแล้วก็ต้องตกลงกันคือมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคนอื่นว่าใครเป็นอะไรหรือใครนับหรือไม่นะคะว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองมันคือตัวเขาเองนะคะที่จะต้องตัดสินกันเองตัดสินใจกันเองและอำนาจมันอยู่ที่กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็นะคะนอกจากนั้นเนี่ยขอพูดถึงตัวรายงานที่ Special Report Tour นะคะเจมส์อนายาได้ร่างเอาไว้นะคะว่าทางสหประชาชาตินั้นได้รับนะคะตัวข้อร้องเรียนที่มีนะคนอเมริกันคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เชียงรายที่เคยนะคะที่อาศัยอยู่ที่เชียงรายแล้วก็ได้แจ้งว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้ยึดพื้นที่ของคนอาขาซึ่งเคยเป็นพื้นที่บรรพบุรุษที่เขาอยู่อาศัยกันมาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานะฮะอันนี้แต่ในตัวจดหมายที่ได้ร่างออกมาจากรัฐไทยในวันที่8ตุลาคมปี2007ทางรัฐบาลได้แจ้งว่าไม่เคยได้รับนะฮะการแจ้งจากชุมชนอาขาอย่างไรก็ตามเนี่ยทางรัฐนะฮะตัวรัฐบาลไทยก็ได้ไม่นะคะได้แถลงการว่าไม่ได้เห็นนะคะว่าชนเผ่าพื้นเมืองหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีสิทธินะคะซึ่งก็นอกจากนั้นก็ได้บอกว่าทางคนที่อาศัยบนที่ราบสูงนั้นเป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะเป็น migrants to the country ก็เป็นคนนะคะที่อพยพมานะคะแล้วก็อยู่เพราะฉะนั้นคือรัฐบาลก็ได้เขียนต่อว่าเพราะว่าเนื่องจากที่ประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองดังนั้นสิทธิของเขาจึงไม่ได้ถูกนำเข้ามาพิจารณาดังนั้นก็คือเนื้อหาที่อยู่ในรายงานแล้วก็
ก็ตัวผมเองก็ได้ร่างเอาไว้นะคะว่าในตัวประเทศแถบนอร์ดิกทั้งหลายแคนาดาอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะคะก็มีนิยามภาษาอังกฤษที่พวกเราแปลนะคะแล้วก็สามารถเอามาใช้สลับไปสลับมานะคะในภาษาไทยกันไม่ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมชนพื้นเมืองชนพื้นถิ่นนะคะชนเผ่าพื้นเมืองเพราะฉะนั้นพวกเราจึงต้องนะคะมาแก้ภาษาไทยเนาะคำแปลภาษาไทยถ้าเราอยากจะโยงนะคะไปถึงตัวเอกสารดั้งเดิมเพื่อที่จะให้เราเข้าใจว่ามันพูดถึงใครกันแน่เราควรจะต้องมาแก้ที่ตัวนิยามแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคำว่าชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยที่มาร์ติเนสเล่ได้แจ้งเนี่ยมันก็มีความหมายพิเศษมาอีกซึ่งมันรวมถึงทั้งชนเผ่าและชนพื้นถิ่นด้วยรวมเป็นกลุ่มเดียวกันภายใต้นิยามนั้นและภายใต้คำจำกัดความนั้นเพราะฉะนั้นนะคะในพวกเรานะคะในกลุ่มเครือข่ายของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยพวกเราจึงสรุปว่าเราควรจะรวมคำนะคะระหว่างชนเผ่าแล้วก็ชนพื้นถิ่นเข้าด้วยกันเพราะว่าดร.ประสิทธิ์ในช่วงเซสชันที่แล้วเนี่ยก็ได้เสนอแนะแล้วว่าพวกเราใช้ควรจะใช้คำว่าชนพื้นถิ่นเพื่อที่จะได้แปลได้ตรงว่าเป็น native people ภาษาไทยคุณใช้คำว่าชนพื้นถิ่นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐคงสายหน้านะคะคงบอกว่าไม่เอาราชการไทยทั้งประเทศคงสายหน้ากันใหญ่เพราะว่าคุณพวกชนเผ่าไม่ใช่ชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็ไม่ใช่ชนพื้นถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นนะคะประเด็นในด้านของคำจำกัดความซึ่งอาจจะต้องเป็นประเด็นที่เราต้องนิยามคำใหม่ขึ้นมาว่าชนเผ่าพื้นเมืองมันรวมทั้งคู่นะคะระหว่างทั้งชนเผ่าแล้วก็ชนพื้นถิ่นจะเห็นตัวอย่างในภาพนี้นะคะบางรูปเนี่ยเขาก็อาจจะถูกคิดว่าเป็นนะถูกเห็นว่าเป็นคนที่อยู่ในบริเวณนั้นมานะคะแล้วก็ภาพสองภาพหลังเนี่ยลาหูแล้วก็ชาวม้งเนี่ยเขาก็ถือว่าบรรพบุรุษก็อพยพย้ายถิ่นฐานแล้วก็เขาก็คิดว่ามาจากที่ไหนจากจีนนะคะเมื่อประมาณมากกว่า200ปีแล้วแล้วก็อพยพมาอยู่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วก็เขาจะเป็นนะคะผู้อพยพได้ยังไงเมื่ออยู่มา200ปีแล้วอันนี้จึงเป็นมายาคตินะคะที่กลุ่มคนที่เป็นข้าราชการไทยเนี่ยยังคงยึดถืออยู่แล้วก็มาถึงตัวร่างนะคะอยากจะพูดถึงร่าง3ฉบับนะคะที่กำลังมีอยู่ฉบับแรกก็คือนี้ก็คือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็ศูนย์มนุษย์นะคะศูนย์มนุษยวิทยานะคะหรือ SAC ก็เป็นนะคะมีบทบาทสำคัญส่วนมนุษย์ก็ได้ตั้งนะคะคณะทำงานเพื่อที่จะร่างอันนี้แล้วตัวฉบับที่สองนะคะก็เป็นตัวร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติขอโทษนะคะเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองนะคะและส่งเสริมชาติพันธุ์นะคะอันนี้ก็ได้ร่างนะคะโดยคณะอนุกรรมการเพื่อที่จะทำการศึกษาผู้สูงอายุนะคะผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ตัวคณะกรรมการนะคะของรัฐสภาแล้วก็ในตัวฉบับสุดท้ายนะคะก็ตัวร่างซึ่งเป็นจริงๆแล้วออกมาเป็นฉบับแรกเลยแล้วก็ออกมาก่อนคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวนะคะความก้าวหน้าของตัวร่างพรบแต่ละฉบับสำหรับศูนย์มนุษย์นั้นนะคะตัวคณะอนุคณะทำงานนั้นเนี่ยได้ตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอามาร่างนะคะตัวพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ได้ตั้งนะคะขึ้นมาโดยศูนย์มนุษย์ในปี2020และตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่จะฟังมตินะคะของมติสาธารณะแล้วก็นอกจากนั้นอยู่ในขั้นตอนระหว่างการนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐต่างๆแล้วก็ในฉบับที่2นะคะร่างที่2เนี่ยคณะอนุกรรมการได้เริ่มในปี2020แล้วก็ได้เริ่มนะคะการฟังความคิดเห็นของสาธารณะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวันที่
9มิถุนายนที่ผ่านมาปีนี้ก็ทางคณะกรรมการชื่อยาวๆนี้นะคะก็ได้อนุมัติแล้วแล้วก็ได้ถูกส่งนะคะยื่นให้กับประธานรัฐสภาที่16มิถุนายนที่ผ่านมาส่วน CIPT นะคะ Council Indigenous People of Thailand ตัวร่างพรบ.อันนี้เนี่ยได้ร่างขึ้นตั้งแต่ปี2012ถึงปี2013แล้วก็กระบวนการร่างก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นหลังจากนั้น2ปีถัดมาเนี่ยก็ได้ฟังนะคะประชามติแล้วก็ได้ทำนะคะทาง CIPT ก็ได้ไปเก็บนะคะประชามติจากหลากหลายภูมิภาคหลากหลายพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวคณะนะคะปฏิรูปกฎหมายก็ได้ปรับตัวร่างแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ตัวกฎหมายนะคะก็ได้ถูกยื่นแล้วก็ถูกส่งต่อนะคะคณะปฏิรูปชาติและสภาปฏิรูปชาติรวมถึงสนช.ด้วยนะคะในช่วงปี2019แล้วก็2020หลังจากนั้นก็ได้มีการรวบรวมนะคะตัวลายเซ็นนะคะของประชาชนโดยทั่วไปแล้วก็เพื่อที่จะสนับสนุนตัวร่างกฎหมายฉบับนี้ก็รวบรวมได้ประมาณ 13,020 รายชื่อนะคะแล้วก็ได้ส่งยื่นไปแล้วอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงความก้าวหน้าของตัวร่างนะคะทั้ง3ฉบับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงบางประเด็นที่สำคัญนะคะที่มาที่ไปเนี่ยเหตุผลนะคะของตัวร่างฉบับนี้ที่ทำโดยส่วนมนุษย์เนี่ยมันดีมากแล้วก็พวกเราอ่านแล้วก็จะเห็นว่าในยะต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็ในนั้นก็บอกชัดเจนว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็ควรจะเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเพราะฉะนั้นในนิยามเองก็ได้เพิ่มไปด้วยนะคะคือในนิยามกลุ่มชาติพันธุ์ก็ได้ใส่ความหมายไปเพิ่มภายใต้พระราชบัญญัติแต่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มซึ่งคำนิยามเนี่ยนะคะจากร่างของ CIPT เนี่ยนะคะได้ให้คำนิยามนะคะของชนเผ่าพื้นเมืองไว้อย่างชัดเจนนะคะตามคำแนะนำของโคโบนะคะและในร่างนะคะจากศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยนะคะตัวกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงพม.เนี่ยนะคะก็คือเป็นหน่วยงานหลักนะฮะในการรับผิดชอบนะฮะในการที่จะบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะมันจะมีคณะกรรมการในการเพื่อที่จะคุ้มครองส่งเสริมนะคะวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นะซึ่งชื่ออาจจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าคนละร่างแต่ในระดับประเทศและระดับจังหวัดเนี่ยนะคะจะไปมีทั้งสองระดับนะคะซึ่งขอเสริมนิดนึงนะครับว่าตัวประสบการณ์เนี่ยนะคะจากในอดีตเนี่ยนะครับเรามีคณะกรรมการระดับชาตินะครับจากของสวัสดิการของชาวเขานะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี2559นะครับซึ่งไม่นานมานี้เองเนี่ยนะครับจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับในการที่จะฟื้นฟูชีวิตของชาวเลแล้วก็วิถีชีวิตชาวเลแล้วก็ชาวกะเหรี่ยงเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดตั้งระดับคณะกรรมการแห่งชาตินะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำงานนะครับได้ดีในบริบทของประเทศไทยเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับตัวมาตราเนี่ยนะครับได้พูดถึงนะครับได้กล่าวถึงการปฏิบัติที่เกลียดชังมีอคติแล้วก็การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะครับจะต้องได้รับการลงโทษนะครับ ซึ่งได้อยู่ในระดับแค่คณะอนุเท่าไหร่เท่านั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับเรื่องของสมัชชาแล้วก็คณะกรรมการของชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยนะคะจะมีการจัดตั้งขึ้นนะคะทั้งสิ้นซึ่งกับผมไม่ได้ห่วงว่ามันจะเป็นใช้คำว่าเป็นสมัชชาหรือว่าคณะกรรมการนะคะคือแต่ว่าตัว
ชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจะเรียกว่าคาวน์ซิลมากกว่าแต่ว่าหน้าที่การทำงานมันค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะฮะแต่สำหรับทั้งสองร่างนะคะจากคณะกรรมการและ CIPT เนี่ยการตัดสินใจต่างๆในนี้น่าสนใจนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นอ้างอิงถึงความเป็นเรื่องของฉันทามตินะครับน่าสนใจครับตรงนี้และทั้ง3ร่างเนี่ยนะครับก็จะมีคณะกรรมการนะครับของผู้อาวุโสที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับเพื่อที่จะให้คำแนะนำนะครับและทำหน้าที่นะครับเป็นการที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับถ้าหากว่ามีการความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับในสมาชิกนะครับซึ่งมีปรากฏทั้งหมดทั้ง3ร่างนอกจากนี้เรื่องของความคิดของพื้นที่นะครับวัฒนธรรมเขตวัฒนธรรมพิเศษเนี่ยนะครับแล้วก็ได้อ้างอิงถึงมติครม.นะครับซึ่งสาระฐานี้ปรากฏอยู่ในร่างของตัวคณะศูนย์มนุษยสิรินธรแล้วก็ตัวคณะกรรมการอนุกรรมการด้วยต่อมานะครับกับผมที่อยากจะดึงนะครับประสบการณ์จากประเทศอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะในเอเชียนะครับก็คือเป็นร่างกฎเป็นกฎหมายนะครับของสิทธินะครับของชนเผ่าพื้นเมืองของฟิลิปปินส์นะครับได้ให้การรับรองเรื่องของพื้นที่ที่เป็นของตัวที่ของบุคคลที่อาศัยอยู่นะครับหรือแล้วก็มีของอินเดียนะครับซึ่งนะครับเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางพื้นป่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นสามารถที่จะคุ้มครองนะครับคนเหล่านี้ในการที่จะมีสิทธิเหนือพื้นที่นะครับของกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญนะครับต่อชุมชนนะครับและผู้คนที่อาศัยอยู่ในป่านะคะแต่คืออยากจะพูดสั้นๆครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์นะครับในเรื่องของการผูกขาดของรัฐนะครับและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่านโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกรณีทางสากล นะครับไม่ว่าเป็น CBD UNFCCCหรือข้อตกลงปารีสหรือนาโกย่าโปรโตคอลนะครับอาจารย์จำเดียนอาจจะอธิบายได้ว่าทำไมประเทศไทยนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับตามพันธกรณีต่อเรื่องของพิธีสารนาโกย่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นประโยชน์มากนะครับต่อชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไทยและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับต่อเรื่องของการมีอยู่ของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่เนี่ยนะครับกับในป่าแล้วมาเป็นร้อยๆปีและนะครับบทลงโทษของการละเมิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมีความร้ายแรงโดยที่มีค่าปรับเนี่ยสูงสุด2ล้านบาทนะครับหรือจำคุก20ปีครับดังนั้นกับผมนะครับอยากที่จะจบนะครับสไลด์อันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นภาพของคุณปู่คออี้นะครับที่เสียชีวิตไปเมื่อตอนอายุ106ปีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับท่านยังบอกว่าฉันยังหวังจะที่จะกลับไปตายที่ถิ่นเดิมถิ่นเกิดนะฮะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ปู่คออี้นะคะก็ได้เสียชีวิตที่อื่นนะครับไม่ได้บรรลุนะครับสิ่งที่คุณปู่ตั้งใจเอาไว้ตกไปหนึ่งสไลด์นะครับยังไม่ได้พูดถึงนะคะกับผมได้พูดถึงมาตรา64กับ65นะครับของปี2019นะครับเพราะว่าผมได้พูดถึงนะครับทางการเนี่ยนะครับจะต้องมีการสำรวจนะครับของที่ดินนะครับในพื้นที่อุทยานนะฮะใน240วันนะครับซึ่งนะครับบทเรียนจากที่เราได้จากการสำรวจอันนี้เนี่ยคือ
เนื่องนอกไม่ว่าจะกะเหรี่ยงเนี่ยจะมีการทำเกษตรกรรมแบบหมุนเวียนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะเป็นนะครับตัวตั้งแต่ปี2013แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าสำรวจนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้นะครับถ้าหากว่าไม่มันไม่รวมพื้นที่นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยวิถีเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วไม่ได้ไปแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับคือเรื่องของการนำแบบสำรวจนี้ไปใช้นะครับเราพบว่าไม่มีการที่จะนำวิธีการ FPIC นะคะเอาไปใช้นะคะที่เป็น Free Prior Informed Consent หรือการยินยอมที่เป็นเสรีล่วงหน้านะคะและได้รับข้อมูลนะคะในการที่จะเข้าถึงแล้วก็การแชร์ผลประโยชน์กันนะครับที่ได้อยู่ที่อยู่ใน TBD มันจะทำเป็นไปได้อย่างไรนะครับอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการร่วมในพื้นที่คุ้มครองนะครับประเด็นนี้เนี่ยได้อยู่ในตัว CBD อยู่แล้วนะครับที่กรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะรับงบประมาณการสนับสนุนจากเดนมาร์กจำนวนมากนะคะในการที่จะนะคะทำโครงการในการบริหารจัดการร่วมในพื้นที่คุ้มครองก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าตัวบุคคลที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบุคคลและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับอุทยานเนี่ยก็เข้าใจและกันแล้วนะคะในพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวนะคะแต่เมื่อจบโครงการนะคะก็ไม่ได้มีการมีการขยายผลต่อไปนะครับในเรื่องของโครงการประเภทนี้ในพื้นที่อื่นๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็ยังถือว่านะคะเป็นนะครับเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมนะครับของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะครับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขอบคุณอาจารย์ชูพินิจมากๆนะคะ